จออะไรหลายอย่างได้ทำหลายอย่างที่ไม่เคยทำครับในชีวิตแล้วก็ทำให้มีวินัยมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้อยู่กับใครหลายคนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากครับจากข้างในรั้วทหารปรับตัวได้ยังคะตอนนี้ปรับตัวได้แล้วครับแล้วก็มีเพื่อนเยอะแล้วครับแล้วก็ฝึกตอนช่วงนี้จะเป็นช่วงฝึกครับก็จะฝึกหนักครับแล้วก็ฝึกทุกวันเลยตื่นตีห้านอนสามทุ่มครึ่งครับแล้วก็จะฝึกสวนสนามครับก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็สนุกดีครับโหดบันทาครับแล้วได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับก็ค่อนข้างมากนะครับปกติถ้าเกิดผมตอบคำถามพี่ๆก็คงจะไม่ใช่แบบนี้แต่ตอนนี้เราก็เหมือนเราอยู่ในชุดทหารเราก็ต้องให้เกียรติแล้วเราก็เหมือนเป็นทหารคนนึงแล้วเราก็ต้องให้การเคารพครับแล้วก็ทำให้ผมโตขึ้นในหลายๆเรื่องครับแล้วก็มีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นครับควรจะปรับตัวได้นานไหมคะที่ก็น่าจะเป็นช่วง 1-2 อาทิตย์แรกครับที่จะต้องปรับตัวเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเราเป็นอาหารแล้วเรามาจากคนละเรียนเรามาจากนักร้องคนหนึ่งศิลปินคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราต้องเป็นอาหารแล้วเราก็มันก็มีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยทำแล้วมันก็ยากสำหรับเราเพราะว่าตอนนี้มันก็พอมันผ่านมาได้มันก็รู้สึกดีขึ้นครับที่เราผ่านมาได้แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจริงๆผมซักผ้าก็ยังไม่เคยซักเองเลยแบบซักด้วยมือครับก็ยังไม่เคยซักเองกางเต็นท์อะไรเนี่ยก็ไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เพื่อนได้ครูได้หมู่ได้ฉาที่เขาสอนครับก็ทำให้เรา รู้สึกว่าเราโตขึ้นครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมคะตอนอยู่ในกรมเอาจริงๆก็มีนะครับในผมว่าน่าจะเป็นช่วง1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์แรกที่เราจะแบบไกลบ้านแล้วเราก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนๆอีกหลายคนที่เราไม่เคยเจอกันเลยแล้วเราก็ต้องปรับตัวเข้าหากันต้องสามัคคีกันนะครับแต่ว่าพอผ่านมาได้มันก็ทำให้เราดีขึ้นครับอารมณ์ประมาณแนวโฮมซิกอะไรอย่างนี้เลยไปคิดถึงบ้านไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถึงเราจะแบบเราจะเหนื่อยเราจะท้อแต่ว่าเราก็มีเพื่อนครับเราก็มีเพื่อนแล้วก็มีครูมีหมู่มีจ่าที่เขาอยู่ที่กองร้อยแล้วเขาก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาครับเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเขาก็จะเดินมาถามเราว่าแบบเป็นยังไงไหวไหมหนักไปไหมเหนื่อยไปไหมอะไรครับเราก็โอเคครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ได้เข้าไปแล้วฝึกเลยนะครับทหารใหม่คือมีเวลาให้ปรับตัวอย่างน้อย1อาทิตย์ก็คือปรับตัวเวลานอนให้พร้อมกันกินข้าวพร้อมกันแล้วก็ค่อยมาเริ่มฝึกตอนประมาณสัปดาห์ที่2ของผมเริ่มอย่างนี้มีญาติคือญาติไปเยี่ยมได้เลยยังคะตอนนี้เยี่ยมได้แล้วครับตอนนี้ผ่านการเยี่ยมมา4ครั้งแล้วครับใช่ครับอยากฝึกแฟนเราอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับเขาภูมิใจมากเหมือนกันเนาะสำหรับการที่เราได้เป็นช่วงตอนช่วงอาทิตย์แรกเขาอาจจะแบบยังไม่เห็นความแตกต่างมากในสัปดาห์แรกที่ไปเยี่ยมญาตินะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แบบฝึกหนักแต่ว่ามันเป็นช่วงปรับตัวแต่ว่าพอประมาณการเยี่ยมญาติครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราที่เราไม่เหมือนพลเรือนทั่วไปเราไม่ใช่เป็น CDGT ที่อยู่ข้างนอกแต่เราเป็นพลทหารกันทีครับก็เขาก็ดูภูมิใจขึ้นแล้วทั้งคนที่บ้านอะไรครับปกติเราทำงานเราไม่ค่อยได้นึกถึงแต่ว่าพอเรามาอยู่ในนี้เรารู้สึกว่าคนพวกนั้นสำคัญกับเรามากแต่ว่าบางทีเรามองข้ามไปงานในวงการนะคะต้องห่างหายไปนานเพราะว่าเป็นการจริงจังหรือว่าห่างหายจริงๆแล้วเนี่ยผมทำเพลงไว้เยอะมากเลยก่อนที่จะเข้ากรมเป็นประมาณ10กว่าเพลงเลยแล้วก็มีเพลงที่ทั้งถ่ายบีไว้แล้วด้วยแล้วก็มีเพลงที่เราทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยช่วงนี้ครับก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผ่านการฝึกเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะกลับไปแล้วก็ไปปล่อยเพลงแล้วก็ปล่อยเพลงไปเรื่อยๆอาจจะทำให้แฟนหายคิดถึงได้มากขึ้นอย่างวันนี้ได้ออกมาเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงได้เจอแบบผู้คนได้เจอข้างนอกแล้วก็จริงๆก็ไม่คุ้นเลยครับแปลกมากเพราะว่าไม่ได้เข้าห้างเลยเป็นเดือนแล้วแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามหรือว่าไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับนานมากก็แปลกนิดนึงครับแต่ว่าก็พยายามปรับตัวเหมือนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเราภาคภูมิใจในชีวิตที่สักช่วงนึงใช่ครับตอนแรกที่เข้ามาเราก็แบบเราคิดว่าเอ้ยเราจะรอดไหมอะไรเงี้ยเราจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยประมาณสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เรารู้สึกโชคดีที่เราได้มาเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้มาผมก็ทำอะไรไม่เป็นเหมือนเดิม
แต่ว่าตอนนี้มันก็ทำให้เราเป็นลูกเหมือนเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นนะครับเราได้ทำอะไรแบบที่คนอื่นเขาทำกันแต่ว่าเราทำไม่เป็นอะไรครับ